ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติคืนนี้อาทิตย์ที่29ธันวาคมและดิฉันประวินัยบ่ายคล้อยทำหน้าที่แทนคุณกิตติสิงหาปัตค่ะเมื่อ2วันก่อนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงนะคะซึ่งมีหลายปัจจัยประกอบกันที่ทำให้วิเคราะห์ได้ว่าน่าจะรุนแรงจึงต้องเตรียมแหล่งน้ำสำรองไว้วันนี้ทีมข่าว3มิติลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งมีน้ำน้อยถึงขั้นติดลบคือต้องนำน้ำจากก้นอ่างออกมาใช้แล้วทั้งที่ยังเหลือเวลาอีกเกือบ6เดือนกว่าจะเข้าฤดูฝนน้ำที่เหลือน้อยทำให้ปรากฏร่องรอยบ้านเรือนรวมถึงวัดที่ชุมชนเคยตั้งอยู่ก่อนอพยพย้ายออกไปเพื่อกลายเป็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ติดตามจากคนมนตรีอุดมพงษ์ค่ะมุมมองจากช่องเขาขาดซึ่งเปรียบเสมือนสันเขื่อนตามธรรมชาติของเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นทำให้เห็นตัวอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูที่เป็นพื้นที่ด้านหลังของอ่างเก็บน้ำและเห็นภาพรวมของน้ำในอ่างที่กรมชลประทานจัดให้อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิอยู่ในสถานะมีน้ำน้อยมากและการบริหารจัดการน้ำต้องเป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลโคกใหญ่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนำเรือเหล็กพาทีมข่าวล่องเรือฝ่าสันดอนและต่อไม้เข้าไปยังใจกลางของอ่างเก็บน้ำเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าน้ำลดระดับลงถึงขั้นมองเห็นร่องรอยที่ตั้งของชุมชนสิ่งปลูกสร้างซึ่งเคยอยู่ที่นี่ก่อนจะถูกทางการให้อพยพออกไปเพื่อใช้พื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำเมื่อราว53ปีก่อนจุดที่เรารายงานขณะนี้คือพระโบสถ์ของวัดวุฒิสินชัยตำบลโคกใหญ่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับแทบไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้เรายืนอยู่กลางอ่างเก็บน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ครับน้อยโอกาสนักที่ผู้คนจะได้มาที่นี่อันเนื่องมาจากว่าอย่างน้อย30ปีก่อนหน้านี้ไม่เคยมีน้ำที่ลดแห้งขนาดนี้มาก่อนด้านหลังของผมนั่นจะเห็นประตูซุ้มประตูของพระโบสถ์รอบข้างนี้เป็นทั้งหมู่บ้านเป็นชุมชนเป็นโรงเรียนนี่ตามข้อมูลของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลโคกใหญ่ครับหลายที่นั้นเป็นใบเสมายังเหลือร่องรอยของศาสนสถานและสิ่งปลูกสร้างของผู้คนที่นี่ด้านหลังของผมมองออกไปนั้นก็จะเป็นประตูหรือเป็นบริเวณสันของเขื่อนอุบลรัตน์นี่เป็นน้ำที่ลดน้อยที่สุดสอดคล้องกับข้อมูลกรมชลประทานว่าฤดูกาลหน้าฝนตกน้อยครับฤดูแล้งปีนี้อาจจะยาวนานมากที่สุดหรืออาจจะรุนแรงมากที่สุดในรอบ60ปีนี่คือสัญญาณเตือนของการใช้น้ำอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งครับระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เคยลดลงถึงขั้นมองเห็นร่องรอยวัดโรงเรียนและศาลาการประเรียนที่นี่เมื่อช่วงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมของบางปีที่มีน้ำน้อยมากแต่ก็มักเป็นช่วงสั้นๆก่อนเข้าสู่ฤดูฝนแต่ปีนี้ยังไม่ทันข้ามปีน้ำก็ลดระดับลงเรื่อยเป็นหมู่บ้านใหญ่มากเกือบ200หลังคาได้ครับทางการให้ย้ายขึ้นไปซึ่งสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ปี2508แถวๆนี้ก็จะเป็นโรงเรียนตรงนั้นจะเป็นโรงเรียนแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านรอบๆวัดของเรานานแค่ไหนแล้วที่ไม่เคยปรากฏประมาณสัก35ปี36ปีได้แล้วมั้งครับประมาณนี้ระยะหลังมานี้ไม่เคยปรากฏน้ำไม่เคยปรากฏครับน้ำไม่แห้งขนาดนี้ซึ่งปีนี้มันแรงมากมีฝนมาแค่ลูกเดียวพายุลูกเดียว ซึ่งทำให้น้ำลดมากครับผู้คนที่อาศัยอยู่เนื้ออ่างเก็บน้ำเป็นห่วงน้ำอุปโภคบริโภคมากกว่าจะเป็นพืชผลการเกษตรเพราะไม่สามารถทำนาปรังได้อยู่แล้วซึ่งน่ากังวลคือพวกน้ำอุปโภคบริโภคแต่ก่อนบ้านโคกใหญ่ของผมนี่หน้านี้ต้องทำนาปรังกันแล้วทำนาปรังกันแล้วซึ่งก็จะมีรายได้เพิ่มเข้ามาอีกหลังจากการหาปลาปีนี้ทำนาปรังปีนี้ไม่ได้ทำเขื่อนอุบลรัตน์เป็นเขื่อนใหญ่ที่สุดในภาคอีสานมีความจุ 2,431 ล้านลูกบาศก์เมตรหล่อเลี้ยงพื้นที่หลายจังหวัดและสนับสนุนหลายลุ่มน้ำสำคัญเช่นน้ำพองน้ำชีเป็นต้นณวันที่29ธันวาคมนี้เขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำกักเก็บอยู่497ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 20% ของความจุอ่างแต่จำนวนนี้คือน้ำสำรองก้นอ่างที่หากไม่จำเป็นจะไม่นำมาใช้แต่เพราะตั้งแต่ฤดูฝนที่แล้วไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างมากนักตอนนี้จึงต้องนำน้ำก้นอ่างมาใช้ปัจจุบันนี้เป็นการที่นำน้ำก้นอ่างมาใช้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการวางแผนก็คือจะใช้น้ำก้นอ่างอยู่ประมาณนับจากนี้ไปประมาณสัก300ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับปัจจุบันใช้แล้วประมาณ82ล้านลูกบาศก์เมตรในการใช้น้ำนั้นต้องมาจัดลำดับความสำคัญนะครับเนื่องจากน้ำน้อยอันแรกที่ต้องดูก็คือเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคหรือน้ำกินน้ำใช้น้ำเรื่องระบบนิเวศ
นะครับพวกเกษตรต่อเนื่องนะครับนี่เป็น3สิ่งที่จะต้องจัดอันดับความสำคัญอธิบดีกรมชลประทานระบุว่าสถานการณ์เช่นนี้การเตรียมแผนรองรับเป็นสิ่งสำคัญและนอกจากนี้การปฏิบัติตามแผนที่เตรียมไว้ยิ่งสำคัญมากขอความกรุณาว่าให้ความร่วมมือในเรื่องเงื่อนไขที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ว่าเรามีกฎกติกาเกณฑ์การใช้น้ำอย่างไรอันนี้ผมขอความร่วมมือขอจริงๆครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าผิดเงื่อนไขผิดกติกาแล้วนะครับก็ระยะเวลาที่เราวางไว้กรกฎาคมมันก็จะหดสั้นลงเรื่อยหดลงเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดการว่าระหว่างมกราคมถึงพฤษภาคมปีหน้าฝนจะตกน้อยกว่าค่าปกติ 5-10% ประกอบกับสภาพอากาศหนาวเย็นและความชื้นต่ำทำให้จะแห้งแล้งมากขึ้นขณะที่หน่วยงานรัฐเตรียม 1,333 โครงการวงเงินกว่า 2,918 ล้านบาทเพื่อรับมือภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานปัญหาเมาแล้วขับยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อผู้เสียหายในระยะยาวค่ะล่าสุดมูลนิธิเมาไม่ขับตั้งศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อเมาแล้วขับติดตามจากคุณกิติสิงหปัตรสนทนากับคุณหมอแท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิติครับครับอาจารย์ตั้งศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อเมาแล้วขับเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าฤดูกาลช่วงปีใหม่เนี่ยจะมีคนเดินทางเยอะแล้วอุบัติเหตุน่าจะเยอะแล้วจะต้องมีคนตกเป็นเหยื่อศูนย์เนี้ยอาจารย์เห็นปัญหาอะไรถึงได้ต้องตั้งขึ้นมาผมทำเมาไม่ขับมา23ปีเต็มๆคุณกิติปีเนี้ยนะเรารุ่นลงมาตลอดอ่ะตลอด23ปีเนี่ยคนรู้ไปถามใครก็รู้เมาไม่ควรขับรถครับนะครับแต่เชื่อไหมฮะพอถามต่อว่า3เดือนที่ผ่านมาเนี่ย4เดือนยังเมาแล้วขับอยู่ไหมครับใช่ยังเมาอ้าวก็ไหนว่าเห็นด้วยไงเห็นด้วยไอ้พวกนี้ต้องเอามันหนักๆครับยังเมาอยู่ขับอยู่ใช่ทำไมมันไม่เกิดกับผมหรอกถ้าเกิดล่ะก็ถือเป็นข่าวเคราะห์ลงไปนั่นเลยครับนะเพราะฉะนั้นยังมีคนที่เมาแล้วขับแล้วเราก็เห็นเยอะมากเลยครับนะเมื่อก่อนเนี่ยอุบัติเหตุเกิดจากเมาแล้วขับประมาณ 80% ครับเราทำมา20กว่าปีเนี่ยมันลดลงมาเหมือนกันนะครับครับประมาณเดี๋ยวนี้ 40-50% ของอุบัติเหตุมาจากเมาแล้วขับเมื่อก่อน 80% นะครับแต่มันยังเป็นสาเหตุอันดับ1อยู่40-50% เห็นไหมปีก็จับตัวเลขก็เห็นชัดเจนก็ชัดเจนครับนะฮะปีนี้เป็นครั้งแรกที่มูลนิธิเมาแล้วขับคิดว่าเราต้องทำแล้วเราเขียนแบบฟอร์มครับขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจแอลกอฮอล์เป็นเรื่องเป็นราวนะนั่นคืออะไรคือคำขอใส่ไว้ในมูลนิธิแล้ว คุณเข้าไปโหลดได้เลยคุณจะเห็นเลยแบบฟอร์มขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจแอลกอฮอล์โหลดมาติดรถไว้เหมือนใบอะไรอะใบทะเบียนติดไว้ติดไว้เพื่ออะไรเพราะโดนรถชนคุณจะไปโหลดไม่ทันโหลดไว้นะพอรถชนปุ๊บไม่รู้ละจะเมาไม่เมาเขียนเลยข้าพเจ้ามันจะมีจุดๆอะสถานีนิดเดียวเองให้ตรวจคู่กรณีกทอะไรครับพอเขียนเสร็จนะ คุณตำรวจครับผมขอให้คุณตรวจแอลกอฮอล์แค่นั้นยังไม่พอนะแนะนำต่อเอามือถือมาถ่ายด้วยถ่ายวิดีโอเลยเมื่อเกิดเหตุปุ๊บไม่ต้องไปกลัวเอามือถือเนี่ยถ่ายวิดีโอเหตุการณ์ไว้ตลอดเพราะทำไมบางทีจะเห็นไอ้นั่นมาข่มขู่อย่างนั้นตำรวจจะมาบอกเฮ้ยไม่เป็นไรนะอย่างงู้นอย่างนี้คุณถ่ายไปเลยนี่คือหลักฐานเมื่อขึ้นศาลเอาล่ะอันแรกก็คือว่าควรจะต้องตรวจแอลกอฮอล์ก่อนมีอะไรอีกที่ต้องระวังในเราถ้าเราเป็นเหยื่อพอเป็นเหยื่อปุ๊บนะครับต้องก็ไก่เกียร์เลยอันน่าไม่เป็นไรนะนะเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้คุณสัก 200,000 นะรับไปช่วยเซ็นตรงนี้ว่ารับเงินนะ 200,000 แล้วเพื่อเป็นการรักษาเบื้องต้นใช่ไหมโอ้ตอนนั้นเราก็เจ็บเดี๋ยวผมไปเขียนให้เองอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเขียนชัดเจนว่าเงินเพื่ออะไรจะช่วยเหลืออะไรมาก่อนแล้วอย่าไปบอกว่าต่อไปจะไม่เอาความนะเพราะถ้าคุณเขียนอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยนะคุณจะไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องอะไรอีกต่อไปเลยแล้วมันมีเรื่องผู้เยาว์ที่เป็นเมาแล้วขับเนี่ยอาจารย์ตอนนี้มันมีอาจารย์ช่วยแนะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพราะคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ไม่ต้องแนะนำเลยนะครับผมนี่แหละเดินไปขออนุญาตท่านอนุทินชาญวีรกุลท่านรองนายกรัฐมนตรีสาธารณสุขครับก็สั่งให้สาธารณสุขเพราะเมื่อก่อนไม่มีเจ้าภาพไม่มีเจ้าทุกข์อ่ะพูดง่ายๆใช่ไหมจะให้เด็กเมื่อเกิดแล้วไปฟ้องร้านเหรอไม่มีใครทำเอาละถ้าตั้งแต่นี้นะฮะเด็กไปอ่ะต่ำกว่า20นะดมก็รู้แล้วไปมองมาจากไหนเนี่ยร้านนั้นก็มีความผิดถูกต้องต้องรับผิดชอบเขาสวดกระทรวงสุขต้องละ
รวบรวมหลักฐานก่อนเป็นใครอะไรยังไงมีแอลกอฮอล์ยังไงเขาเนี่ยคุยกับตำรวจตอนนี้เขาคุยกันแล้วนะสองหน่วยนี้แล้วสืบย้อนกลับไปว่าเด็กคนนี้ไปเมาจากไหนใหม่ๆมีคนไม่รู้สึกได้ไงเมาโธ่คุณกิติมันไม่ได้เรื่องยากใช่ไหมครับเขาฆ่ากันตายไม่มีใครเห็นยังสืบได้เลยไอ้นี่เด็กไปเมาจะไม่รู้จริงหรอไอ้เพื่อนๆอะไรเงี้ยมีทั้งนั้นเกิดไปซื้อเหล้ามากินกันเองเนี่ยคนขายก็ถือโดนก็ถือว่าร้านไหนขายให้ใช่จะมาบอกนะบอกว่าเอ้ยเด็กบอกว่าพ่อให้มาซื้อนะไม่ได้นะคุณเป็นความรับผิดชอบครับคุณอยากขายอย่างเดียวจะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแล้วคุณไม่รับผิดชอบต่อเด็กไม่รับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้อย่าลืมนะครับตั้งแต่ปีใหม่เนี้ยถ้าคุณขายแล้วเด็กไปมาแล้วไปเกิดประเทศเนี่ยเขาเทรสกลับมานะครับคุณอาจจะโดนโทษตรงนี้แล้วจะมาบอกว่าไม่เตือนไม่ได้ข้อมูลของศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อเมาแล้วขับเนี่ยมันจะมีรายละเอียดมีอะไรพอสมควรแนะนำว่าถ้าเกิดคนฟังไม่ทันแล้วรายละเอียดไม่ครบให้ไปดูที่ไหนอาจารย์ครับเว็บไซต์มูลนิธิเมาไม่ขับ Google ขึ้นไปเลยครับมูลนิธิเมาไม่ขับจะเห็นเลยแบบฟอร์มครับทั้งหมดขอให้ตรวจแอลกอฮอล์คำแนะนำเบื้องต้นแล้วก็มีอีกอันนึงทริคหรือกลโกงทั้งหลายที่เราว่ากันเนี่ยหรือคำแนะนำว่าคุณจะต้องทำอะไรอะไรไม่กี่ข้อหรอกครับ5ข้อเอามาแล้วติดรถไว้ติดรถไว้เลยพอรถชนปุ๊บเขามาอ่านเหมือนคัมภีร์เลยคืออย่าให้มันเกิดแล้วมันจะไม่ทันไม่ใช่ระหว่างนี้ควรจะหาไว้เลยพอเกิดนะแล้วไม่อ่ะบางทีแม้กระทั่ง191ยังนึกไม่ออกเลยว่าเราจะต้องโทรเบอร์อะไรใช่ไหมเราก็จะเชื่อคนแถวนั้นนะว่าทำ1 2 3 4แต่เราเตรียมตัวไว้เพราะขนาดมีหลักฐานเยอะยังเอาผิดยากนะยิ่งไม่มีหลักฐานนะครับคุณตายลูกเดียวหวังว่านี่จะเป็นประโยชน์เราก็จะช่วยเหยื่อมากขึ้นใช่ครับอย่างน้อยคนที่ฟังก็จะได้เตรียมตัวหวังว่าเราจะลดอุบัติเหตุลงได้ในปีใหม่นี้นะอาจารย์ครับผมหวังอย่างนี้ว่าปีใหม่อาจจะมองยากแต่ถ้าเราทำอย่างนี้ต่อเนื่องปีนะไม่ใช่แบบว่าพอหมด7วันแล้วเราเลิกหมดนะเราต้องเอาเรื่องนี้อย่างเช่นจับร้านนี่ก็ต้องตลอดทั้งปีเดี๋ยวเรามาคอยดูกันคุณกิติว่าปีใหม่เนี้ยร้านไหนจะเป็นร้านแรกที่โดนจากมาตรการนี้แต่ถ้า7วันไม่มีร้านไหนโดนสักร้านนะก็เอวังครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับและล่าสุดมีข้อมูลคดีที่เด็กและเยาวชนต้องคดีเมาแล้วขับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ขยายผลจนจับกุมผู้กระทำผิดได้แล้ว7รายค่ะข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีการขยายผลจากคดีที่เด็กและเยาวชนต้องคดีเมาแล้วขับจนนำไปสู่การจับกุมผู้จำหน่ายหรือยุยงส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนดื่มสุราแล้ว7รายคือจังหวัดสุรินทร์2รายอุดรธานี2รายแพร่น่านและอุตรดิตถ์จังหวัดละ1รายสำหรับโทษของผู้ที่จำหน่ายสุราให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีคือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะขวดพลาสติก1ขวดถ้าปล่อยให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติต้องใช้เวลามากถึง450ปีค่ะพระมหาประนอมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักแดงจังหวัดสมุทรปราการจึงหาวิธีช่วยลดปริมาณขยะด้วยการนำขวดพลาสติกไปแปรรูปแล้วผลิตเป็นจีวรตลอดระยะเวลา2ปีเป็นที่สนใจจากประชาชนนำขวดพลาสติกไปถวายจำนวนมากและล่าสุดท่านก็ต่อยอดผลิตผ้าไทยจากขวดพลาสติกที่มีลวดลายสวยงามค่ะติดตามจากรายงานคุณมลินีวันทองค่ะผ้าไทยลวดลายสวยงามที่น้ำเพชรตียาภาใส่บนเวทีประกวดมิดเอิร์ธ2019สร้างความประทับใจให้หลายคนที่พบเห็นเพราะที่มาของชุดนี้ทอจากเส้นใยที่ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิลด้วยแนวคิดของพระมหาประนอมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจากแดงที่อยากลดปริมาณขยะในวัดและขยะที่ถูกทิ้งลงในแม่น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด15ปีก่อนท่านมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศไต้หวันจึงนำวิธีการกลับมาทดลองที่วัดดีไซเนอร์ที่เก่งออกแบบแล้วมันไม่แพ้ผ้าอย่างอื่นเลยราคามันก็ไม่แพงแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มากเพราะนั้นก็คือหลายคนพอเห็นตรงนี้แล้วนอกจากใช้จีวรได้แล้วเนี่ยไปทำบุญแล้วเอาใช้แบบชาวบ้านก็ยังได้นะอันนี้คือสิ่งที่เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำให้มันโครงการเนี่ยมันเกิดต่อเนื่องและที่สำคัญคือเข้าถึงกับทุกกลุ่มคนช่วงแรกของการทอจีวรจากขวดพลาสติกได้รับการตอบรับดีเพราะคุณสมบัติของผ้านุ่งสบายไม่ร้อนไม่อับชื้นซักแล้วแห้งไวจึงต่อยอดทอเป็นผ้าไทยด้วยการใช้ขวดพลาสติก PET ชนิดใสผ่านกระบวนการอัพไซคลิ่งส่งโรงงานแปรรูปเป็นเส้นใยก่อนจะนำมาทอผสมกับเส้นใยสังเคราะห์เส้นใยฝ้ายและเส้นใยชนิดต้านแบคทีเรียเมื่อทอออกมาเป็นผ้าผืนงามแล้วจะให้ผิวสัมผัสเย็นสบายคล้ายผ้าฝ้ายและให้โรงงานพิมพ์ลายบนผ้า
จากนั้นชาวบ้านจิตอาสาจะนำผ้าไปเย็บเป็นผ้าถุงกระโปรงและกระเป๋าวางจำหน่ายเป็นของที่ระลึกจุดเด่นก็คือเป็นคนรับผิดชอบต่อสังคมต่อโลกช่วยลดโลกร้อนนะคือไม่ได้เห็นแก่ตัวเมื่อห่มไปไหนหรือทำอะไรก็แล้วแต่ความรู้สึกตอนนี้เราช่วยลดโลกร้อนแล้วนะทุกวันจะมีประชาชนนำขวดพลาสติกมาบริจาคแต่ส่วนมากเป็นขวดที่ยังไม่ผ่านการคัดแยกซึ่งในวันทิพย์สันเทียวัย81ปีจิตอาสาที่มาช่วยคัดแยกขยะเกือบ1ปีแล้วแม้มือซ้ายอาจใช้งานได้ไม่เต็มร้อยแต่หัวใจอยากช่วยงานอย่างเต็มที่จึงมีผู้ใจบุญช่วยจ่ายค่าแรงให้วันละ300บาทในวันเล่าว่าขยะที่ต้องคัดแยกมีจำนวนหลายร้อยตันจึงขอให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่นำขวดมาบริจาคคัดแยกประเภทของขวดสีของขวดแยกฝาและแกะพลาสติกข้างขวดออกจะทำให้ขวดสามารถเข้าเครื่องอัดได้ทันทีประหยัดค่าไฟของเครื่องบีบอัดลงร้อยละ50และลดต้นทุนการผลิตเส้นใยได้ร้อยละ30มันถ้าสกปรกใช้ไม่ได้เขาต้องไปทำจีวรไงใช่ไหมต้องให้สะอาดถ้าอันไหนเลอะผมจะอันนี้ไม่เลอะไม่ต้องล้างตัดมาผมจะจุ่มล้างที่ตากต้องตัดติ๊กเกอร์แล้วก็เปิดฝามันเงี้ยจะง่ายเข้าอัดได้เลยผ้า1พื้นขนาดประมาณ2หลาจะใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิล 1.5 ลิตรเป็นส่วนผสมหลัก30ขวดสามารถตัดเป็นผ้าถุงกางเกงกระเป๋าผ้าตามความชอบ1พื้นราคา300บาทส่วนการผลิตผ้าจีวร1พื้นใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิล15ขวดและผ้าไตรจีวร1ชุดใช้60ขวดย้อมสีตามพระวินัยของพระสงฆ์จำหน่ายราคา 1,500 ถึง 2,500 บาทมีทั้งผ้า5ขันหรือ5พื้นและแบบ9พื้นพร้อมสังฆาติอีก2ชั้นขณะเดียวกันพระมหาประนอมได้ถ่ายทอดความรู้นี้สู่ชุมชนโดยรอบให้ชาวบ้านรู้จักวิธีคัดแยกถุงพลาสติกเพราะทางวัดสามารถนำไปผลิตเป็นน้ำมันได้มีประโยชน์มากขนาดนี้เดี๋ยวจะช่วยเก็บให้ตอนนี้ก็เก็บได้เยอะอยู่พอสมควรเพราะนั้นก็คืออันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่จะรณรงค์คือบางคนพระจะเอาถุงแกงด้วยหรือเอาไปทำอะไรนึ่งทำน้ำมันได้เขาก็ตกใจนึ่งทำน้ำมันน้ำมันอะไรบ้างเบนซินดีเซลได้จริงๆได้จริงก็ยกขวดน้ำมันไปให้ดูตอนนี้เราสามารถเก็บถุงทุกถุงทุกใบเนี่ยเอามาทำความสะอาดแล้วก็นึ่งทำน้ำมันได้เลยโดยเฉพาะถุงพลาสติกเนี่ย2กิโลนึ่งน้ำมันในลิตรครึ่งซึ่งน้ำมันนั้นก็จะได้เบนซินได้ดีเซลได้แก๊สที่เหลือนิดหนึ่งก็คือเป็นถ่านหินเพราะนั้นถุงพลาสติกทุกใบอย่าทิ้งผ้าไทยและผ้าไตรจีวรจากขวดพลาสติกช่วยลดปริมาณขยะได้มากกว่า15ตันต่อเดือนหรือกว่า360ตันในรอบ2ปีแต่พระมหาประนอมแนะนำว่าการลดปริมาณขยะไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่สามารถเริ่มต้นได้จากตนเองคือการใช้ถุงผ้าหรือการลดใช้ถุงพลาสติกลงซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางมลินีวันทองเขาสามิติรายงานหลายสามมิติคืนนี้ละท่านด้วยบรรยากาศการแข่งขันเรือมังกรที่เมืองจินโจมณฑลเหลียวหนิงอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวจัดทำให้แม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งโดยปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งประเภท100เมตรและ200เมตรรวมแล้วมากถึง200คนจากทั้งหมด18ทีมท่ามกลางแฟนกีฬาเรือมังกรที่มาชมการแข่งขันนับพันคนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ